ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้พบกับโซทักไลน์นะครับวันนี้เราพาบุกโอ๊ตอุช่างฝันนะครับเตรียมความพร้อมดีเซลวอร์ครับเตรียมความพร้อมอีดิมิเตอร์ดีเซลวอร์2019ตอนมนลักดีเซลนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราพามาจอดเลยกันเราอยู่ในเบรกของอีดิมิเตอร์ดีเซลวอร์2019มนลักดีเซลภาพเสียงเป็นไงบ้างเลยเดี๋ยวเราขอเช็คสัญญาณแป๊บนึงครับสัญญาณเป็นไงบ้างครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยให้ดูรอบๆก่อนวันนี้เราอยู่กันที่โอ๊ตอู่ช่างขวัญวันนี้เราพาบุกเลยลงน้ำแข็งออสการ์2015โอ๊ตจัดหนักฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เป็นอยู่ในช่วงของเบรกอีดิมิสึดีเซลวอร์2019นะครับมนลักดีเซลนี่ดูให้ดูตรงนี้นี่สวยมากสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวยจัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับภาพเสียงเป็นไงบ้างครับเอ้ยสวยไหมผมว่าสวยจัดเลยนี่เตี้ยมากแอดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอเคทุกท่านนะฝากกดไลค์แชร์ก่อนเร็วมีคันนี้นี่เดิมแป๊บนึงเดี๋ยวเราส่องภายในรีบไปเนี่ยส่องหน่อยส่องหน่อยเดี๋ยวใครส่องกล่องเดี๋ยวอะไรเปิดยังไงกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวอ๋อนี่เขามีตัวล็อกโค้ดนี่อย่างกันแล้วพี่เอกเปิดได้เขาว่าไงดูท่อมีทูบเบอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่มีแค่เฟรมนะครับนี่มี C6 ด้วยของซอสไซคองนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่40นี่ไงแจ่มไหมซอสสายของโอ๊ตอู่ช่างฝันสวยมากคันนี้สวยกราบสวัสดีมิรักกันเพลงท่านครับดีมากฮะบอกคุยปุ๊บวัดเฮ้ยอยู่แก๊กตรงนั้นเขาทำงานวันนี้นะฮะมาในนามของ Boxer Racing Idemitsu Diesel War นะฮะไปไหนแล้วฮะไปประมดเลยป่ะถูกต้องเลยคุยกับลูกค้าไปแล้วฮะไอ้คุยกับคนท่านผู้ชมไปแล้วใช่มั้ยวันนี้มาอู่ใครโอ๊ตอู่จังขวัญนะไม่ใช่โอ๊ตตลาดไทยนะวันนี้เดี๋ยวพามาชมความพร้อมนะฮะของเฟรมนะจะเป็นเฟรมที่จะลงชิงชัยในศึก Diesel War นะครับพี่โอ๊ตฮะเสียงเข้าพี่โอ๊ตเสียงเข้ามากเลยฮะตอนเนี้ยเสียงพี่โอ๊ตพูดเข้าว่างเลยตอนนี้โอ้เสียงเข้าไปพี่กูไปติ๊กตูดกันไปก่อนเด้บอกโอ๊ตยังไม่ถึงเวลามึงไปกดปิดตูดไว้พี่ก่อนแล้วโอ๊ตไม่ได้มีคันเดียวที่จะลงในดีเซลครั้งนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นสเปซเฟรมนะฮะหรือปาก46นะครับแล้วก็รถบ้านอย่างบางในโอ๊ตลงแน่นอนเดี๋ยวถามนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่หรือสมาชิกนักแข่งทุกท่านนะฮะที่ถามผมมาว่าเฮ้ยสมัครยังไงแล้วก็ยางซื้อที่ไหนถามกูเนี่ยแล้วมึงไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยฮะถามกูเนี่ยแล้วมึงไปอยู่ไหนกันหมดไม่เห็นมึงสมัครกันเลยแต่จริงทั้งพี่เจี๊ยบเอ็มเอกชาติอู่ช่างวัดเปิ้นปูอุ้ยเยอะแยะหมดเลยรถบ้านยางบางนะอาร์ต8ริ้วอะไรพวกเนี้ยเต็มเลยแต่คราวนี้มันต้องใช้ยางซิติโน่บอกเลยนะครับว่าซิติโน่ฟังให้ชัดๆแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์เอาไว้ให้ว่ายางเนี่ยซื้อที่ไหนตามเบอร์โทรเลยนะฮะเดี๋ยวรอจบไลฟ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาชมความพร้อมมันก่อนดีกว่าว่าวันนี้โอ๊ตเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าถ้าไม่สบายเนี่ยต้องกินยานะครับผมมึงยิ้มอะไรฮะมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเฮ้ยไม่อ่านคอมเมนต์นะไม่อ่านคอมเมนต์นะมึงเม้มมาดิมึงเม้มมาดิเดี๋ยวดูที่อ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วก็แชร์ด้วยนะเขาบอกว่าโอ๊ตบอกว่าเดี๋ยวถึงพันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยนะฮะพร้อมไมโอ๊ตอู่ช่างขวัญพร้อมมากฮะนี่ตอบแทนนี่ใครวะเนี่ยอุ้ยพี่จันนินสวัสดีครับไอ้เราดูว่าใครนะฮะว่าอะไรเนี่ยวังน้อยฝนตกแล้วที่อู่ตกไหมฮะนี่ไงฮะโอ้อย่างแน่นนะอย่าเรียกว่าตกไหมเรียกว่าแน่นดีกว่านะครับเขาเรียกว่าชุ่ม
ฉ่ำกันทีเดียวแชร์แล้วครับฝากแชร์ด้วยฮะรถสวยนะฮะนี่46ก็นี่คันนี้เหมือนกันใหม่ล่าสุดครับสสสายคลองโอ้ฮะเชิญ 5,000 นึงนะฮะมาฮะเข้าได้นะฮะ 1,000 แล้วครับเจอนะเอ้ยไปกดไมค์พี่โอ๊ตหน่อยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ตฮะอะไรจะไปเอาอะไรตุดๆโอ๊ตเขาเอาสวัสดีโอ๊ตจะเป็นทางการครับอันนี้ฮะแนะนำตัวเองเป็นเพื่อนทางบ้านหน่อยผมก็สวัสดีครับผมโอ๊ตดูช่างพันครับไม่ใช่โอ๊ตตลาดไทยเนาะไม่ใช่ครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเบาแล้วโอ๊ตจะกระซิบก็ได้ได้ยินนะเสียงพี่โอ๊ตชัดไหมอ่านอะไรหรือพี่โอ๊ตชัดไหมฟังหน่อยเมื่อกี้พี่ก็ไม่บอกว่าเปิดไมค์แล้ววันนี้คุยอะไรกันไม่รู้วันก่อนก็เหมือนกันแอนเตอร์แม่งคุยเรื่องนมเรื่องอะไรกันโอ้โหแล้วก็เฮ้ยไมค์มันอยู่อย่างนี้เออนั่นไงเอ๊กดตีได้เหรอใครเออนะครับผมหมวกน่ารักขอบคุณครับพี่โอ๊ตเด็กเยอะไหมแนนถามฮะแนนนะแนนดับโดดบอกว่าพี่โอ๊ตเด็กเยอะน้อยกว่าแนนนะครับน้อยกว่าแนนแต่ปกติไปสนามนี่จะเจอของแนนใช่ครับไม่ค่อยเจอไม่เคยเจอของโอ๊ตเลยเออแต่จะเจอแนนบ่อยพี่อย่าไม่อยากไม่ใช่รู้จักจะไม่พูดแล้วคิดถึงแนนนะฮะ101ฝนไม่ตกครับแชร์แล้วพี่แบบนี้ก็เบิร์นยางไม่ได้ดีครับพี่เดือนตุลามาดูเรือเครื่องดีเซลไหมครับเอาเดี๋ยวจัดให้ฮะเดี๋ยวมาคุยกับโอ๊ตก่อนนะฮะอัน1264ยูเซอร์เอาละวันนี้พี่มาเยี่ยมโอ๊ตหน่อยในนามของอีดิเมสดีเซลวอลครั้งนี้เมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างโอ๊ตปีที่แล้วมีอันดับดีเซลวอลปีที่แล้วน่าจะมีอันดับอยู่2อันดับนะถ้าจะมี2อันดับเหรออันดับอะไรมันรุ่นอะไรบ้างจำได้มั้ยมันจะมี4 6 2รุ่นหรือเปล่าพี่น่าจะจำไม่ผิดมี4 6แล้วก็หน้ายาวกับเฟรมได้ลงมั้ยปีที่แล้วเหมือนจะลงนะไม่ได้เฮ้ยนะเอ้ยโอ๊ตลงเฟรมไม่ใช่เหรอครั้งแล้วมันติดกัน2ปีใช่มั้ยพี่เออมันติดเอ้ยมันมีทุกปีติดกันแล้วผมจำไม่ได้แต่ว่ามันมีที่1ของพี่น่าจะที่1รุ่น4 6รุ่นยางอะไรรุ่นยางใช่เออก็เปลี่ยนละคราวนี้เป็นอย่างนี้ในรุ่นของ46โอ๊ตทาง Idemitsu Diesel War เนี่ยเขาเป็นยางของ Citino ผมจำไม่ได้ว่าอันดับ1อันดับ2อันนี้เป็นปีนี้เป็นยางของ Citino แล้วในรุ่นของรถบ้านยางบางก็เป็น Citino เช่นกันจะเป็นคอ18นะเนี่ยตัวในรุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ให้ดูคราวนี้พี่ก็มาพูดถึงเฟรมกับ46ที่จะต้องวิ่งแต่จริงๆมีรถบ้านด้วยมีรถบ้านแล้วก็มีรถบ้านที่อยู่บ้านลูกค้าด้วยด้วยอยู่บ้านลูกค้าด้วยครับไม่ค่อยได้ไว้ที่นี่เห็นแว่วๆมาว่าคันนี้แรงม้าเยอะใกล้ๆเคียงกันอาจจะเยอะกว่าคันที่เคยวิ่งอยู่นิดๆหน่อยๆเหรอประมาณเท่าไหร่โอ๊ตคันนี้ประมาณ530ประมาณมันมีอะไรโอ๊ต530เดี๋ยวนี้หรือว่ามันทำได้มันพัฒนาไปเรื่อยๆพี่เฮ้ยรถบ้าน530มันก็เท่ากับรถแข่ง46เลยเท่ากันเลยเครื่องเอ้ยทะโบทุกอย่างมันเหมือนกันพี่เหรอดูตอนนี้ทำเนี่ยคันนี้กำลังไล่อยู่พี่ไล่อยู่รอบนอกรายละเอียดนะครับเออนี่โอ้โหไล่จริงๆไล่เลยดูเนี่ยเครื่องยนต์เขาเป็นอย่างนี้ตัวอะไรก็ยังไม่เอาไปก็คือเอามาไล่แล้วก็ถอดกระปรับปรุงอยากให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยเหมือนอยู่ในช่วงหาพัฒนายังพัฒนาอยู่แต่เครมแรงม้านี่คือ500มัน500อัพอยู่แล้วพี่ก่อนหน้านี้รถบ้านที่วิ่งครับทุกวันนี้ดีเซลบ้านเราเป็นยังไงไปกันถึงไหนไกลมากมั้ยมากครับช่างเก่งมากช่างเออไม่ใช่ตัวโอ๊ตก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ทำแรงม้า500อยู่ในรถบ้านปกติแล้วสมัยก่อนย้อนกลับไปสักไม่ต้อง2ปีหรอกปีที่แล้ว300กว่า400ก็เก่งมากแล้วพี่เออทำไมมันต้องแรงขนาดนี้อ่ะเขาจะถามว่าอุ่ยโอ๊ตอยู่ไหนอุ่ยไรอุ่ยไรอยู่ของหนึ่งประตูน้ำพระอินทร์ครับอยู่ตลาดไทยปะใกล้ๆตลาดไทยอยู่รอยต่อปทุมธานีกับอยุธยาอะไรเงี้ยก็คือคุณมาทางตลาดไทยแหละก็ได้ครับหรือโทรมาถามก็ได้ถามทางเบอร์ละ099ครับ456-6399ครับนี่โทรมาขอค่าเทอมพี่โอ๊ตเอาพี่เอกก็เปิดประเด็นเปิดประเด็นอ้าวเดี๋ยวพูดถึงรถแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้เห็นโอ๊ตเองอ่ะก็มีแบรนด์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ด้วยใช่ครับนั่นก็คือแบรนด์ NMX เฮ้ยขอบคุณพี่บอยก่อนพี่บอยก่อนจะบอกว่าพวกข้อลูกอะไรเงี้ยก็เป็น NMX เออ NMX ด้วยแล้วพวกแคมชาร์ปหรือก็เป็น ATP ATP ครับ ATP นี่มันคืออะไรโอ๊ต ATP มันจะเป็นผลิตภัณฑ์อีก1แบรนด์ที่ผมเป็นเหมือนตัวแทนจำหน่ายหลักเป็นแบรนด์หลักทดสอบสินค้าพัฒนาสินค้าช่วยคิดค้นพัฒนาด้วยใช่ครับอ๋อแล้วบริษัทก็จะทำออกมาให้ผมเทสแล้วก็จะตรงไหนต้องแก้ไขก็แก้ไขกัน ATP ก็คือเป็นโอ๊ตเป็นตัวแทนหลักด้วยแล้วช่วยคิดคนพัฒนาประมาณก็เป็นตัวแทนหลักกับปทูครับปทูอีกคนนึงใช่ครับปทูปทูด้วยประวานกับประวานประวานประวานไม่ใช่ปทูแล้วต้องเป็นประวานแล้วล่ะครับอะไรครับพี่เอ็มดูถามว่าพี่เอกดื่มไหมครับเฮ้ยพูดจาเขาไม่ลำไส้อ่ะหายหรือยังเดี๋ยวพูดถึงคนอื่นอ่ะตัวเองอ่ะหายหรือยังแหมทำเป็นโพสต์ว่าเอ้ยวันนี้ทำงานรถเข้าอู่เท่านั้นเท่านี้
แต่ตอนนอนโรงพยาบาลโธ่จะมาพูดหายหรือยังเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นไอ้เนี่ยตับแข็งตามมาด้วยเออนะครับต้องฝากกันด้วยนะอย่ากินเยอะนะครับพี่ประวานของผมนะนี่อันนี้ก็คือเอ้ยแต่เมื่อกี้โอ๊ตเขาก็บอกแล้วเนี่ยเขาผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้อยู่ก็เป็น MIX เนี่ย MIX ก็ใช้พี่คือมันปากไวพูดติดกันไวก็คือไส้ในเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสเต็ป500เนี่ยมันเป็นยังไงฮะโอ๊ตมันแตกต่างยังไงกับรถปกติทั่วไปก็เหมือนที่ผมเคยพูดพี่ว่าคำว่ารถบ้านยางบางทุกวันนี้มันจะเทียบว่ารถบ้านไม่ได้แล้วครับอ้าวสั้นจังวะนี่พี่มันต้องแยกส่วนแล้วมันแยกส่วนก็คือขับเล่นก็ส่วนหนึ่งจะมาทำแบบนี้เดี๋ยวผมว่าไม่โอเคโบ๊ทกำลังจะบอกว่ารถบ้านยางบางมันคือรถแข่งแล้วรุ่นหนึ่งพี่มันคือรถแข่งคือรถบ้านแค่มีแอร์มีพรมเฉยๆอย่างนี้ใช้คำว่ารถบ้านไม่ได้แล้วดิก็ใช้ได้พี่เพราะชื่อรุ่นกติกาเป็นต้นอ๋อมันเป็นคือแค่ชื่อรุ่นแล้วในนิยามสามารถขับเล่นได้อะไรได้แต่คุณจะถ้ามันพีคจริงๆรถในเร็วที่สุดด้วยแรงม้าด้วยเป็นรถที่มีเวลาซุปเปอร์คาร์นะเว้ย500ม้าเนี่ยมันคือซุปเปอร์คาร์ดีๆเลยนะพี่จะขับเชียงใหม่ไปถึงไอโกลกอย่างเงี้ยผมว่าพับเครื่อง200 30โลเงี้ยมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เรานั่งเครื่องบินมั้งไม่ใช่ไม่ใช่มันก็คือว่ามันใช้งานเหมือนรถปกติต้องแยกส่วนอะไรอย่าได้500ม้าจะไปขับแบบสไตล์แบบเอ้ยแค่ยาวๆก็ต้องเปลี่ยนไปพี่500ม้าอยู่บนถนนก็ต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนสเปคเทอร์โบสเปคเครื่องยนต์อาจจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยด้วยบูสต์น้อยกว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ความคงทนของมันนะมันต้องอยู่ที่ความคงทนของมันด้วยต้องแยกสัดส่วนให้ชัดเจนครับอืมงั้นอย่างนี้ไปก็ซ่อมกันตายใช่เพราะว่า500ม้าในที่นี้มันไม่ใช่500ม้าที่เป็นการสแตนดาร์ดใช่ครับไม่ใช่ว่าเสื้อสูบใหญ่โตลูกตูดใหญ่โตมาตั้งแต่กำเนิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นการที่เราปรุงแต่งมันเข้าไปต้องแยกส่วนลูกค้าแยกว่าลูกค้าใช้งานจริงๆก็ต้องประมาณนี้อะไรประมาณมันวิ่งได้แค่ไหนสโคปมันได้แค่ไหน500ม้าวิ่งได้พี่มันขับไปไหนมาไหนได้สมมติว่าเอางี้สโคปของมันได้แค่ไหนไปต่างจังหวัดแต่คุณจะมาขับเหมือนรถเดิมๆมีกล่องใบเดียวคันเร่ง100ไม่ได้ทางใน50โลเป็นไปไม่ได้ที่ยากอันนี้อยู่ไม่ได้หรอกพี่ไม่มีอะไรอยู่ได้หรอกนะครับไปนครนายกได้ไหมได้ได้ไปไหนก็ได้พี่แต่คุณต้องขับในความที่มันขี่ยากว่ะมันคือรถแข่งรุ่นนึงเลยอย่างที่โอ๊ตบอกอ่ะคือรุ่นรถบ้านยางบางมาได้ไปไหนมาไหนได้ใช้ชีวิตประจำวัน104 105ได้แต่จะมาพับ 100% ทุกอย่างตลอดทางเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะต้องดูช่างด้วยไม่ใช่ว่ามาถามพี่โอ๊ตทำไมแบบพังเหี้ยวอ่ะมันมีส่วนนึงอ่ะพี่ลูกค้าว่าทำไมรถบ้านยางบางอ่ะลูกค้าเข้าใจคำว่ารถบ้านอ่ะเข้าใจทำไมคนอื่นแม่งแข่งได้วิ่ง 10.8 แต่ยังมาขับเล่นได้อยู่ขับได้นี่ผมก็ขับได้ไปไหนมาไหนได้เหมือนกันปกติก็มีแอร์มีผมปกติมีใช่ใช้ได้เหมือนกันครับแบบไหนอ่ะกูเจออะไรกูเจอมดกูยังแซงเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะขับธรรมดาไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาโทษช่างไม่ได้ว่าเฮ้ยโอ้โหผมทำไปตั้งเยอะว่ารถตั้ง500ม้าเดี๋ยวพังอีกแล้วพังแล้วต้องดูด้วยคุณขับแบบไหนต้องดูว่าแค่ไหนลูกค้าชอบเคสประมาณแต่เนี่ยจากที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือแบบมันก็คือเราขับเล่นธรรมดามันก็คือเดิมอ่ะมันก็คือแบบมอลลเบรกก็อยู่ทุกอย่างไดชาร์จเดี๋ยวขอโทษนะไดชาร์จคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็มีอยู่ครบหมดเลยใช้งานได้จริงครับแต่ว่านั่นแหละมันต้องแยกแยะนิดๆครับใช่แต่ความแรงของมันนะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันเยอะเกินขึ้นมันเยอะเกินไปแล้วขยายความจุทั้งตัวอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี่คือสไตล์รถบ้านของเขาคราวนี้ไปดู46มั้ยเดี๋ยวให้อดพาดู46ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูเฟรมด้วยเอาไม่ต้องกลัววันนี้ให้ดูเอาให้มันชัดๆนะครับว่าในสไตล์การแต่งรถหรือว่าการโมดิฟายรถของแต่ละอู่มันจะไม่เหมือนกันเลยโอ๊ตก็จะเป็นสไตล์ของโอ๊ตอย่างคราวที่แล้วไปที่หนุ่ยก็สไตล์ของหนุ่ยไปของใครแจ็คเขาก็จะสไตล์ของเขาของจ๊อบของเขาดูอะไรพี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของโอ๊ตเหมือนกันแต่ถามว่ามันจะคล้ายๆกันไหมมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละฮะครับนี่ฮะเฮ้ยฝาทีเดเป็กมีด้วยเหรอวะอ๋อฝาบนของทีเดเป็กอันเนี้ยใช่ครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยจะลองทำมาให้นี่โล่งมากๆเอาละคราวนี้เรามาพูดถึงรถแข่งเต็มตัวไม่ใช่รุ่นรถแข่งแบบรถบ้านละครับอันนี้คือรุ่นปาก46ใช่ครับมัน46อันนี้ยามันอยู่ไหนปาก46เทอร์โบเหมือนกันเลยทางเข้าพี่จะอยู่ที่ทางเข้าอากาศครับไหนทางเข้าไหนทางเข้าอากาศเนี่ยครับอ๋อแบตเตอรี่46มิล46มิลอ่ะขอบคุณ 2,000 ยูสเซอร์ด้วยครับข้างในมันไม่ได้ระบุอ่ะฮะคุณจะใส่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าบางรายการอย่างเรสปิริตก็ระบุว่าเป็นบอดี้แท้บอดี้แท้บางรายการก็ระบุว่าเป็นหน้าตาเหมือนหน้าตาเหมือนคือเป็นหล่อ 3,000 แต่บอดี้ไม่ต้องแท้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าลิสต์ผลิตคือต้องแท้ทั้งตัวเลยใช่เฮ้ยอย่างนั้นอันไหนมันยากกันครับอันไหนมันยากกันพูดถึงถ้าแท้เลยค่อนข้างยากกว่าเพราะด้วยมิติมันเล็กจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นงานหล่อคงหลังหล่อเป็นหน้าตาเหมือน 3,000 ฝาหน้าหล่อหน้าตาเหมือน 3,000
อาจจะขยับขยายความจุได้ในตัวมันเออเพราะมันสร้างขึ้นมาใหม่เออว่ะกว่าหน้าหล่อใช่ไหมอย่างพี่ก็หน้าหล่อเงี้ยก็ได้โอเคเหมือน 3,000 ทุกอย่างภายนอกครับแต่ว่าข้างในจะมีอะไรต่างเสื้อกงเสื้อกางอาจจะไม่เหมือนข้างในใช่เอออันนี้นะฮะมันก็แล้วแต่การโมดิฟายยากกว่าเยอะแล้วด้วยตอนนี้บอดี้แท้กับบอดี้ทบ 3,000 ไม่แท้ผมว่าแรงม้าต่างกันพอเยอะพอสมควรเยอะไหมถ้าสมมติว่าบอดี้แท้เป็นทบ 3,000 แรงม้าอยู่มันเท่าไหร่ถ้าปั่นสมมติแข่งรุ่น46บอดี้แท้ผม500เทิร์นอยู่แล้วพี่500เทิร์นถ้าบอดี้แท้แล้วถ้าเกิดเป็นน่าจะ20ถึง30ตัวเปิดปากไปเพิ่มไปอีก20 30โอ้โหเออว้าวเนอะเพราะมันรับลมได้มากกว่ากันอยู่แล้วล่ะนะฮะและนี่รูระบายอากาศเห็นไหมฮะเขาก็ใช้2รูสวยๆแต่ของโอ๊ตไม่ใหญ่นะเขาไม่ใหญ่นะสองเส้นไงพี่เออเขาไม่ใหญ่เขาแค่แบบแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างไงถึงบอกสไตล์สไตล์มันแต่ในความขยายความจุภายในนี่คือกี่ซีซีคันนี้เป็น 3,001 mxเป็น MX 3001ครับเออ3001นะครับก็คือเขาก็บอกตรงๆไม่จำเป็นว่าเอ้ย3000แท้ไม่มีแล้ววิ่งเคมเวลาสถิติเวลาเท่าไหร่คันนี้คันนี้ผมวิ่งดีสุดไว้แค่ 10.1 โห 10.1 ในงานเรสสปิริตใช้คำว่าแค่ครับก็ยังไม่เร็วที่สุดไงพี่ยังไม่เร็วก็ยังพัฒนาอยู่ครับเร็วที่สุดเท่าไหร่รู้ตอนนี้สนามมีแล้วช่างหน่วยเร็ว 9.9 เออว่ะใช่ M นะช่างหน่วยช่าง M แรงมากรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรในเราเป็นช่างเหมือนกันพี่ผมก็พัฒนาไม่หยุดก็ไล่ไม่หยุดเหมือนกันวันนี้มันก็ต้องหาไปเรื่อยๆครับเออแต่ MM เอกชาตินี่ถือว่าเขาเป็นคนขับที่แบบมีพรสวรรค์นะโอ้ไม่ค่อยได้ขับด้วยเออฝีมือฮะนี่ฮะเอกชาติรถแรงนี่แล้วนี่ชุดรางหัวฉีดอะไรอันนี้คือรางนอกหรือรางบ้านเราเนี่ยเป็นรางนอกครับเป็นรางนอกหมดแล้วนะครับตัวระบบคู่ปั๊มที่ไม่ต้องโยงเหรอไม่ครับเป็นผมใช้แค่3โลอันนี้เป็นนารุตปะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นโอ๊ตนะเอออ๋อเป็น3โลพอเหรอโอ๊ต3โลเหลือครับในรถเวนนี้อืมนี่3โลนะฮะเป็นปั๊ม3โรเตอร์เขาก็เน้นเป็นสไตล์แบบโล่งๆนะฮะนี่คือ46ที่วิ่งกันอยู่ 10.1 นะโล่งๆเลยข้างหน้าก็เฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมูเรนาพี่เป็นมูเรนาอันนี้มันปรับได้ปะไม่ครับไม่ได้ปรับปรับไม่ได้ใช่ครับแค่เปลี่ยนเป็นสีสันหน้าตาให้มันแค่เป็นสีอย่างเดียวอลูมิเนียมให้มันเบาอืมครับผมอะไรวะเนี่ยทั้งเอวอะไรถูกที่ถูกเวลาคืออะไรวะฮะเอวาวานเราอะไม่รู้พี่ถูกที่ถูกเวลาเอ๊ะมันคืออะไรวะเนี่ยติดปันติดปันปันเยอะนะ2113 user ขอบพระคุณมากฮะเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยใน46เป็นยังไงนี่ฮะเฮ้ยแล้วเรื่องของบอดี้เรื่องความสูงเนี่ยเราอยู่ในกติกาความสูงอยู่เท่าไหร่25เซนครับ25จริงๆในเรสปิริตแล้วก็ดีเทวอลผมไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่าแต่ดีเทวอลเนี่ยเขาให้20ให้เราเตี้ยกว่าให้20นะฮะแต่อันนี้25สบายอยู่แล้วสามารถลงได้แต่ยางเนี่ยเขาน่าจะเป็นทิติโน่ขอบ15เป็นยางไซส์15น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่เราใส่นี่แหละโอ๊ตฮะทำไมโอ๊ตถึงเลือกเป็น4ประตูครับเพราะอันนี้ไม่ได้เลือกเลยพี่นะ ลูกค้าขับรถให้ทำเราจะเลือกไงเราก็นึกว่าเฮ้ยดูอินเตอร์ดิอะไรเนี่ยหม้อสุกี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงเติมรูปร่างหน้าตามันแปลกๆลองของไปเรื่อยครับพี่เหรออันนี้คืออินเตอร์ยังไงฮะทำเองหรืออะไรฮะนัจจิตเป็นคนสร้างของมาให้ครับนัจจิตนัจจิตหาอะไรบังน้ำมาเหรอใช่ครับบอดี้คันนี้ก็นัจจิตทำมาอ๋อบอดี้นัจจิตทำมานะครับช่วงล่างบอดี้นัจจิตทำมาหมดเลยอินเตอร์หุ้ยภายในเขาโล่งของโอ๊ตมันโล่งอย่างมันไม่มีอะไรเลยวะไอพวกปั๊มติ๊กและคุณเลนแล้วมันอยู่ไหนหมดอ่ะอยู่ข้างหลังอ๋ออยู่ข้างหลังเหรอเออเฮ้ยดูดิโล่งมากฮะภายในเอาแค่ที่ใช้พี่น้ำหนักเท่าไหร่โอ๊ตน้ำหนักในกติกาเหรอพี่อ่าก็คือ3ตันสามครับเออเว้ยน้ำหนักในกติกานี่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 แต่เขาให้ตันต่อมาดีเซลวอร์เนี่ยนี่นะฮะนี่คือเออว่ะเขาทำดีอ่ะเขาดูแบบไม่มีอะไรอ่ะดูเรียบๆมอนามนี่ใช้สองช่องไอ้สองพัดลมสองตัวใช่ครับเออนะครับแต่จริงมันก็อยู่ในกติกาอยู่แล้วจะตัดหรืออะไรก็ใช่ครับกติกาคือความสูงฐานล้อความยาวรถนะอะไรประมาณนี้กติกามันอยู่ในกติกาทั้งหมดอยู่แล้วครับเพราะอาคารนี้วิ่งเรสซิบิลิตอยู่แล้วใช่ครับสบายมากในการที่จะแข่งรายการใหญ่ๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นกติกาเดียวกันไม่วุ่นวายก็จะมีที่ไม่ตรงกติกาก็คือเรื่องยางเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราศึกษากันกันแล้วกันเพราะเป็นซิดิโน่15ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับโอ๊ตเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเฮ้ยอันนี้คันใหม่เหรอเหมือนกันพี่แต่สนามมีแล้วไม่เสร็จรถเพิ่งทำบอดี้จากนาจิตกลับมาเหมือนกันอ๋อเพิ่งทำอ๋อนี่คันใหม่ฮะคันนี้ยังไม่ได้ทำสีคันเก่าเซรินเป็นเซรินเบาๆแต่ก่อนสีอะไรเป็นสีนี้แหละพี่แต่เป็นบอดี้ยังไม่ใช่ทรงนี้ยังไม่ใช่พวกนี้ทำมาพร้อมกันแต่คันนี้ผมทำสนามมีแล้วทำไม่เสร็จ
ยังไล่ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยบอสเนี่ยความสูง25เนี่ยถือว่าสูงไหมของโอ๊ตถ้ามัน20มันรถมันจะรอมากทีแรกผมก็19 20จะสวยมากแต่ว่ากติกาเขาให้มาแค่นั้นก็ต้องยกขึ้นต้องยกขึ้นเนาะเออแต่ตอนนี้แค่ได้20คราวนี้มาดูถึงเฟรมบ้างเอาละนะเดี๋ยวเราถึงเรื่องเฟรมกับโอ๊ตนิดนึงบอดี้เฟรมคันนี้เนี่ยจากที่เราเคยเห็นเนี่ยมันคือคันเดิมไหมโอ๊ตคันเดิมครับเป็นคันล่าสุดนะพี่คันที่คันล่าสุดเลยทำที่ป่าแดงครับคันล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาเตี้ยกันไปหมดละครับของเรานี่ถือว่าสูงกว่าเขาไหมสูงกว่าครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสูงความเตี้ยเนี่ยเลือกแอโร่อะไรต่างๆมีอยู่แล้วพี่แต่รถซึ่งต่อเราก็ต้องไปต่อให้มันได้พี่มันจะมาทำบ่อยๆไม่ไหวคืออย่างเงี้ยโอ๊ตกำลังจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยคือรถคันนี้ต่อมาก่อนระดับหนึ่งแล้วมีอยู่1ปีที่ผมทำไม่เสร็จแล้วไม่ได้ออกวีจนเวลาทุกวันนี้คนไทยต้องพัฒนาเร็วมากเปลี่ยนเลยจนไม่ทันนะพี่นั่นน่ะดิครับผมยังไม่ทันวิ่งเลยอ่ะมันไกลออกมาแบบไวมากครับตอนนี้นะล่าสุดเฟรมเนี่ยคือมันจะเตี้ยติดพื้นไปหมดละแต่คันนี้ตูดยังโด่งเลยมันเป็นคือโอ๊ตอ่ะเขาถามว่าโอ๊ตทำทรงนี้มาก่อนใครไหมพี่ว่าน่าจะก่อนใครเลยแต่เตี้ยจากหลังคาลงมาเออแต่คันเก่าเนี่ยผมนั่งแล้วผมว่ามันยังเหลือเวลายกหลังคาลงมาอืมแต่ด้วยข้างล่างกับพื้นเนี่ยที่ผมไม่เตี้ยเพราะว่าผมเจอปัญหาจากคันเก่าก็คือรถมันเวลารถมันยุบเวลารถมันเสียอาการมันติดมันติดพื้นมันก็เลยกลายเป็นทรงนี้เพื่อที่จะจริงๆตั้งใจแหละจะให้มันสูงก็คือเวลายุบตัวเนี่ยจริงๆรถเนี่ยมันแบบช่วงล่างลมก็เตี้ยได้เลยให้มันไม่ติดพื้นช่วงยุบตัวช่วงเสียอาการช่วงรถมันไม่ได้ตรงอยู่ครับอืมครับผมท่านผู้ชมถามว่าเกียร์ซิ่งพี่โอ๊ตแบ่งแล้วครับเกียร์ซิ่งอ่ะพี่โอ๊ตเกียร์ซิ่งผมหยุดทำมาเป็นปีสองหยุดก่อนหยุดครับเพราะว่าเกียร์ซิ่งแต่เขามีหน้ายาวไม่ใช่เหรอของทีอ่ะหน้ายาวก็ยังอยู่เขากำลังพัฒนาอยู่ใช่ไหมเห็นว่ากำลังจะทำใหม่แล้วเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านผมที่อ๋อจอดอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมแต่ว่าทีพี่ตัวเต๋าอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเรามีใบทีเหมือนกันเห็นเขาจะพาไปดูรถเกียร์ออโต้เขาด้วยเดี๋ยวเปิดเครื่องได้ไหมโอ๊ตพี่ขอดูหน่อยกดอ่ะยกไข่ไปยังผิดนี่ฮะนี่ออกไหนวะเนี่ยอ๋อหรืออินเตอร์ไว้ไม่เป็นไรโอ้นี่มือนะฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเฮ้ยแต่รถคันนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับทุกคันนะที่คุณเคยเห็นนะพอแค่นี้ครับขอบคุณครับเน่เอามาเข้ามาดูทำไมฮะเอาสัญญาณเป็นไรอ่ะเอายังไงสองพันสามร้อยหกสิบห้าแตกไหมเอางี้โอ๊ตเนี่ยมันจะมีการทำสไตล์ของโอ๊ตก็คืออีกแบบหนึ่งของโอ๊ตเลยจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะอะไรรู้ป่ะคือจากที่ไปดูอ่ะเทอร์โบมันจะอยู่หน้าหน่อยนะครับแต่ของโอ๊ตเนี่ยอย่าว่าเทอร์โบเลยเขาอะไรเข้าไปอยู่ข้างในหมดเลยแล้วแต่พี่ทำไมถึงเป็นสไตล์นี้ผมระบุแบบนี้ครับผมเอาตะดวกแบบนี้เหรอเอาน้ำหนักเอาน้ำหนักเอาอะไรนี่ต้องมาฝั่งนี้ฮะแตกป่ะตรงนั้นอันนี้ดูดิฮะนี่อ่ะขอไฟหน่อยนี่ดูท่อดิเนี่ยโอ๊ตอย่างนี้ข้างในไม่ร้อนแบบมหาศาลเลยโอ๊ตเอ้ยร้อนมากครับเนี่ยคือเราทำงี้เพื่ออะไรฮะโอ๊ตมันคืออะไรฮะมันคือหลักอะไรเอาน้ำหนักมันเกี่ยวน้ำหนักสี่ล้อมันมีผลมั้งในรถเวทใช่ครับเวทเขาบอกเครื่องหมุนขวาเราถึงต้องไปอยู่ซ้ายแต่เนี่ยโอ๊ตกำลังเทน้ำหนักไปอยู่ที่ขวาด้วยนะผมว่าได้หลายอย่างเรื่องคนขับซ้ายครับเออได้เรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยปลอดภัยไงวะโอ๊ตก็เครื่องหมุนขวาพี่สมมติอะไรแตกหักมันโอกาสมันจะออกไปทางนู้นได้มากกว่าที่จะออกทางซ้ายอันนี้คือหนึ่งละในความรู้ใหม่เพราะปกติเขาจะบอกเขาพูดถึงน้ำหนักผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่โดนหรือมันอะไรแต่ว่ามันโอกาสมันมีความเป็นไปได้น้อยกว่าอันนี้คือข้อดีของการที่เราไปขับซ้ายนั่งซ้ายแล้วก็คือบาลานซ์น้ำหนักแต่คันนี้ดูดิบาลานซ์น้ำหนักโอ๊ตก็ตัวเบาอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่โอ๊ตอ่ะ60แต่ของที่อยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันเกือบ100ป่ะวะ100กว่า100กว่าด้วยงั้นแสดงว่าทางด้านซ้ายของโอ๊ตมันต้องมีอะไรที่หนักกว่า100ตรงนี้ดิหรือเปล่าเวลาชั่งกันเท่ากันมั้ยเวทอ่ะไม่เท่าใช่เฮ้ยสุดแพงสุดมันว่ะใช่เออมีกิ๊บมีเวทมีกิ๊บตาใส่กูด้วยบอกเลยต้องมีเวทผมว่ากิ๊บตาไม่ได้พี่ผมยังไม่ตรงดีเฮ้ยกิ๊บตาใส่กูด้วยดูดิฮะเพื่อนๆทางบ้านฮะนี่ฮะนี่คือท่อนะฮะที่ปั่นนี่คือลูกแรกป่ะ
ลูกแรกมันเรียกไม่เหมือนกันพี่เออมันเรียกยังไงวะถ้าผมจะเรียกติดเครื่องลูกแรกลูกแรกลูกสองอ๋อนี่คือลูกสองแต่จริงลูกปั่นคือลูกนี้ป่ะลูกนี้เป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยอันนั้นคือลูกดูดเข้ามันก็คือจะปั่นลูกนี้จะปั่นก่อนทำบูทได้ไวกว่าแล้วลูกนั้นก็เติมเข้ามาโอ้โหลูกนี้คือลูกที่ผ่านท่อไอเสียดูดิคือสไตล์ของโอ๊ตมันจะไม่เหมือนคนอื่นอ่ะจอดไว้ตั้งแต่แข่งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเออเนี่ยมันไม่เหมือนแล้วเนี่ยอันนี้คือท่ออะไรวะท่อดูดใช่ครับท่อไอเสียอยู่นี่ครับนี่ท่อไอเสียอยู่นี่ฮะนี่คือท่อไอเสียนะที่เราเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่ท่อไอเสียนี่ท่อไอเสียนี่ท่อดูดท่อนี้นี่ท่อดูดอากาศคือมันแปลกอ่ะมันแปลกตาในการทำรถของโอ๊ตอ่ะซึ่งมันวิ่งได้จริงอ่ะคันนี้ทำสถิติเวลาเท่าไหร่คันนี้ยังไม่เร็วด้วยความด้วยเซตเวลาเซตรถช่วงล่างมันน้อยครับพี่ครับผมวิ่งไว้ 7.5 โอ้ 7.5 ด้วยผมใช้ในตั้มไม่ได้แล้ววะผมใช้ในตั้มไม่ได้ไม่อ๋อไม่ฉีดด้วยเหรอฉีดพี่มีอยู่รันนึงที่ผมยกล้อมาทีแล้วเออนั่นแหละเป็นมันยกข้างไหนอ่ะครับที่แล้วยกข้างบินไปเลยเออเนี่ยมันแรงคือมีแต่คนบอกแล้วบอกโอ๊ตได้ทำเป็นคนที่ทำเครื่องแรงมากเวลาฉีดที่วิ่งได้ 7.5 คือมันฉีดได้ในปริมาณไม่เยอะแล้วรันนั้นอ่ะผมก็เลยลองฉีดเยอะแล้วมันก็ไปเลยมันบินขึ้นเลยโหน่ากลัวคือทำไมเขาถึงต้องมีชุดทำไมต้องมีหมวกวิ่งกลางคืนมันแดงไปใช่คือมันน่ากลัวบางทีคนทำรถไม่เหมือนกันอ่ะเราไม่รู้ว่าเนี่ยยังโครงหลังอ่ะทำไมต้องมีเขาเรียกว่าครอบโครงหลังคือมันแตกมาแล้วมันอยู่ในรถโคตรเสี่ยงอ่ะโอ้ทำรถเสี่ยงอ่ะจริงมันคือสไตล์ของโอ๊ตจริงไว้คันนี้ไหมนี่ฮะในตัดฉีดกี่หัวฮะโอ๊ตผมใช้ฉีดแค่2หัวครับเอาฉีด2หัวนี่นะในตัดนะขอโทษนะอันนี้กันนี้อ๋อนี่อันนี้อ่ะครับเออ2หัวอันนี้อะไรวะเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นแมป1ตัวไว้อ่านการจูนน้ำมันในกล่องสแตนแล้วก็เป็นอ่านบูทตัวนึงอุณหภูมิตัวนึงโอ้น้ำหนักได้เท่าไหร่คันนี้คันนี้ประมาณตันปลายๆรวมครับตันปลายๆที่มันเปิดอยู่แล้วสเปซเฟรมมันโอเพ่นอยู่แล้วใช่มั้ยเปิดครับแต่ว่าตอนนี้รถอย่างว่าพี่ออกช้าก็กลายเป็นสั้นเอาละครับอยากทำแบบนี้สักคันเอาเลยครับผมโอ๊ตแพนด้าไข่วันนี้เอ๊ยังไงยังไงมึงไข่เนี่ยรู้จักมั้ยเนี่ยเออเดี๋ยวมึงเจอนะมึงเจอแฟนคลับโอ๊ตด่านะใครแล้วเนี่ยมึงเข้ามานี่แบบเหมือนพีชีพเลยนะกันนะฮะเอาขอบพระคุณ 2,800 นะฮะเอาเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยครับโอ๊ตไม่มีอะไรทั่วไปนี่นี่รถ1คันนะฮะต้องวัดตัวคนขับคือโอ๊ตจะขับได้คนเดียวบอกปรับไม่ได้พวงมาลัยปรับไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะนิ่งๆเลยนะปรับอะไรไม่ได้เลยครับนิ่งๆเลยนะครับก็คือปรับไม่ได้คนขับเปลี่ยนได้ก็ต้องมาปรับขาบงขาเบรกปรับพวงมาลัยปรับระยะฮะโอ้มันคงจะไม่ก็เปลี่ยนง่ายๆมันคงจะยากน่าดูอะพูดถึงแต่ละคนอย่างนี้มันก็มีระดับนึงพี่ขาเบรกมันจะเลื่อนได้เดินหน้าให้หลังได้อีกอันนี้รู้ไว้แล้วข้างล่างอันเนี้ยนะนี่ระดับอ๋อเนี่ยสล็อตได้เนี่ยใช่ครับอันนี้คืออะไรอ่ะนี่เบรกพี่เบรกเหรอแล้วเนี่ยคาร์ทครับอุ้ยเฮียทำไมมันแข็งยังวะไม่ได้หรอกพี่กูต้องตีเนี่ยเหยียบอย่างเดียวอ่ะระบบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อะไรฮะเป็น Liberty Airship 5สปีดครับ5สปีด Airship นะครับอืมตัวนี้ก็ยังเอ้ยเข้าไปถึง7แล้วนะเออมีทั้ง6ถึง7แล้วนะแล้วเรานี่เราจะสู้เขาได้นะเออว่ายิ้มอย่างเดียวคนทางบ้านไม่เห็นนะเนี่ยไม่ได้ยินเลยสู้ได้เหรอต้องเอาอ่ะต้องเอายังไงโอ้ต้องเอาอยู่แล้วระดับนี้แล้วเป็นเด็กหนุ่มที่พัฒนาได้เร็วมากๆนะผมเห็นพัฒนาการเข้ามาตลอดนะตั้งแต่ไททันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำมาแต่ตันเห็นมีแต่ดีแม็กมีที่อยู่หลังในป่าอนุสรอยู่อนุสรแต่ไม่คิดจะทำออกมาหรอมันไม่มีรุ่นให้แข่งเลยครับพี่รุ่นเยอะแยะน้อยครับพี่ฮะมันน้อยอะครับแล้วมันคนจัดก็น้อยนะรุ่นจัดก็น้อยนะหนึ่งสำหรับรุ่นนี้นะฮะคันนี้ลงร่วมชิงชัยได้ไหมต้องเอานะอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าไปกู้ศักดิ์ศรีคืนหน่อยส่วนหน้ายาวนี่ก็ยังไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะฮะนี่คือเป็นบอดี้แล้วมีจะมีการเปลี่ยนทรงอีกไหมครับโอ๊ตต้องไปตามของที่มีก่อนครับพี่จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งในรถอย่างเงี้ยพี่รถเวทอย่างนี้มันเยอะมากครับอืมเยอะเมื่อก่อนเนี่ยล้อเนี่ยมันจะล้นออกมาใช่ครับนะครับแต่ตอนเนี้ยต้องหุบเข้าไปละในตามกติกาเขาเรียกว่าอะไรนะฐานเผาสั้นใช่ไหมใช่ครับโอ๊ตว่าเผาสั้นกับเผายาวอันไหนมันดีกว่าตามศาสตร์รถแดกมันน่าต้องทุกอย่างแคบที่สุดถึงจะดีที่สุดต้องแคบที่สุดแต่ผมว่าแคบมันก็ยิ่งคอนโทรลรถยากขึ้นปรับเซตยากขึ้นแต่แคบสุดผมว่าภาระมันน้อยลงโอ้ภาระมันจะน้อยลงด้วยครับนะฮะแคบสุดน่าจะดีกว่าคันนี้ด้วยที่มันไม่ตรงที่ปีที่ผ่านมาด้วยน่าด้วยเสื้อเผาหลังด้วยอะไรด้วยครับมันเป็นอะไรอ่ะนี่ฉายนะมันเป็นเผาของพวกท็อปโหลดเดอร์พวกรถแดกเตอร์ไม่มีช่วงล่างแล้วผมมาแปลงใส่
อ๋อมันก็เลยไล่รถยากนี่ฮะปีแล้วมันก็เลยไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยครับนี่คือเผาของรถโอ้ดูดิมันสั้นจัดจริงๆเนี่ยมันใหญ่มันถึงล้อเลยนะพูดถึงอ่ะนะเนี่ยเห็นป่ะคุณเห็นป่ะมันใหญ่มันอะไรเงี้ยเออออกมาแปลงใส่แรงม้าของคันนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะโอ๊ตผมจูนไม่ในตัดอยู่ประมาณ1,080ประมาณนะ1,080 1,060 1,080ประมาณไม่มีฉีด1,060 1,080ต้องจำไม่ได้พี่น่าจะ 1,600 ประมาณโอ้ยยังไม่ฉีดเครื่องก็แรงท้อก็เยอะแรงบิดก็เยอะโอ้ตาย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 แต่อย่างว่านะคราวนี้มันก็รวมถึงช่วงล่างแล้วล่ะโอ๊ตด้วยเวลาด้วยพี่ด้วยเวลาที่ผมเป็นอย่างนี้ทุกปีด้วยเวลาที่ทำรถคันนี้มาเสร็จใกล้งานแข่งนะครับรถคันนี้นี่เป็นของเสียต้องใช่เสียต้องเสียต้องอ่างทองก็คือโรน้ำแข็งออสการ์ใช่ครับนะฮะนี่นี่เด็กอันนี้ใครเนี่ยอันนี้คือออสการ์ออสการ์เออไอ้ชายชายเสียใช่ไหมครับทรงตัวนี้ฮะนี่คือหนึ่งคันที่เป็นสเปซเฟรมมาที่ร่วมชิงชัยดีเจวอลครั้งนี้ลงกี่คันครับออสที่มีอยู่ก็รถบ้านที่ลงแน่พี่แล้วก็มี4-6ที่มันเสร็จแต่คือเก็บรายละเอียดไม่เยอะมีคันไหนที่ทันผมก็จะลงในถ้ามันสมบูรณ์นะถ้าเกือบทุกรุ่นที่มีอะไรเงี้ยเกือบทุกรุ่นที่มีถ้าสมบูรณ์ก็เอาอยู่แล้วล่ะนะครับผมใช้เวลาอะไรรถให้มันดูหน่อยพี่ว่าออกไปแล้วได้สู้แค่ไหนอะไรไงก็ดูกันผลิตภัณฑ์ของโอ๊ตมีอะไรมั่งในฝากถึงเพื่อนๆสิเห็นบอกว่า ATP เนี่ยที่เราเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ ATP ตอนนี้หลักๆก็มีแก้วาล์ว1เรื่องมีแคมซิ่ง ATP แคมซิ่งด้วยมีแก้วาล์วแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะพัฒนาทุกอย่างครับขึ้นมาให้เป็นใน ATP เนี่ยบริษัท ATP เขาก็จะทำในทุกสิ่งขึ้นมาพัฒนามีของทุกสิ่งที่เป็นเลสซิ่งครับเข้ามาในให้รถสายซิ่งได้ใช้กันอนาคตใกล้นี้อาจจะมีอย่างอื่นคอยติดตามดูสินค้าทุกอย่างเนี่ยผมก็เป็นผู้ทดลองแล้วก็เป็นผู้พัฒนาไปแล้วก่อนออกขายอยู่แล้วครับทุกชิ้นที่ออกก่อนออกมาขายเดี๋ยวไอ้ลนมีโอคุณลนฮะบอกผมแชร์ไปแล้วครับกลุ่มคนรักแมวนี่มึงกวนตีนกูวะเนี่ยมึงแกคุณคนรักแมวนี่กูต้องขอบคุณอาหารวิสกัสเลยครับที่ให้กูแดกตอนนี้ต้องเอาอย่างนั้นด้วยป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยแจ็ครีเทลสุดจริงครับเฮียครับผมผู้พันอาร์ตแวบๆพรุ่งนี้แข่งวันนี้ลูกพี่ทำเป็นประจำเลยครับผู้พันอาร์ตนี่เพิ่งแต่งงานไปป่ะใช่อ๋อคนนี้เหรอที่เพิ่งแต่งงานแต่งกับคนไหนวะเมียเขาเยอะอ๋อมึงพูดเองนะเออเอาเมียเขาเยอะมึงโดนตอบมันนะเว้ยเออนี่ฮะมีอะไรมีคำถามอะไรไหมถึงกับเกี่ยวกับเรื่องการทำรถของพี่โอ๊ตฮะมีไหมฮะเออนี่ให้ดูสเปซเฟรมนะฮะวันนี้ก็ถามว่าจะสตาร์ทให้ฟังไหมเนี่ยมันไม่พร้อมหรอกเขาเพิ่งเอามานะฮะไม่ได้ทำเลยจอดไว้นานมากคันนี้ก็คือติดปีกก็บินได้เลยฮะไม่ต้องกลัวนี่โอ๊ตอู่โอ๊ตนี่นอกเหนือจากรถโหรถเวทรถแข่งเนี่ยโอ๊ตทำรถบ้านไหมทำทุกวันพี่ทำทุกวันใช่ไหมทุกวันครับงานใส่กล่องยกขาตัวชีเตอร์โบจูนกล่องรับด้วยรับรถด้วยทุกวันครับแต่พอดีวันนี้อย่างถ้ามีใครต่อมาผมก็จะเลื่อนลูกค้าผู้ผิดเลยดิผิดเดี๋ยวพี่เพราะผมเก็บอย่างที่บอกผมเก็บค่าใช้จ่ายพี่ผมเลื่อนไป7คันสบายดีละงานนี้นะมึงเลื่อนไป7คันแล้วกูงามไส้เลยอ่ะเนี่ยเออพูดถึงนะจริงๆอ่ะฝากเบอร์โทรนิดนึงถ้าเกิดว่าใครสนใจทำรถกับพี่ออสทำรถผมก็ติดต่อได้ทาง Facebook เออโอดูช่างสันเลยครับใช่1ช่องทางแล้วก็เบอร์โทรก็เป็น099ครับ456-3999ครับหรือจะติดต่อน้องออมมี่ก็ได้ได้ครับได้เหมือนกันเพราะจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบการเงินทั้งหมดของโอ๊ตด้วยเออนี่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะฮะเอ้ยไอ้คันนั้นทอร์โบไม่มีอ่ะเมื่อกี้มีสตาร์ทได้ป่ะสตาร์ทได้ป่ะฟังเสียงได้ไหมคันนี้เออฟังเอาอย่างเดี๋ยวสตาร์ทคันเออสตาร์ทได้ป่ะได้เออแค่ฟังเสียงเดียวพอนะเออดูก่อนนะดูก่อนเขาโอเคไม่รู้แบตเบิร์ดหมดเปล่าจอเออได้ก็คือได้นะเอาแค่นี่อยู่งี้อยู่งี้ทางมุมนี้เออฟังเสียงหน่อยนี่คันนี้เขาร่วมชิงชัยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังหายางอยู่ฝากแล้วแชร์ด้วยงานนี้มียกล้ออีกไหมสนใจหมุดติดกระจกรถซิ่งสอบถามได้นะครับเฮ้ยตัดติดว่ะสวยฮะเบิ้ลฟังหน่อยเบิ้ลฟังหน่อยมาพอแล้วเดี๋ยวพัง
เดี๋ยวไม่ได้แข่งเก็บไว้แข่งหน่อยกูไปอู่ไหนกูให้เขาเบิ้ลหมดเลยไม่เบิ้ลกูก็ขี่นะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเอกจะเดือดร้อนอาทิตย์หน้าก็จะถึงแล้วงานนะครับกับอินดิเมทเดทเทลวอร์ในครั้งนี้อ้าวไปไหนอ่ะใครบอกขอดูวิโก้วิโก้อะไรวะนี่ๆๆโอ๊ตมานี่ๆๆๆๆๆดูรถบ้านบ้านโอ๊ตเค้าเนี่ยๆนี่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 มึงดูรถบ้านเค้าดิเฮ้ยนี่โอ๊ตนี่คือรถอะไรอ่ะรถลูกค้ารถเจฟ้าตลาดคุณทรัพย์ไงที่สดเอ้าแล้วทําไมเฮ้ยตอนแรกแข่งคนละคันอันนี้เป็นรถขับเล่นครับอ๋ออยากได้ประมาณนี้สไตล์นี้ SS อะไรซิ่งมากใช่ป่ะเอาตอนแรกอ๋อแต่ไม่ใช่รถแข่งคันนั้นใช่ไหมคนละคันรถแข่งยังอยู่คันนั้นมันอยู่ที่บ้านเจฟเหมือนกันครับเออก็เราก็งงว่าเอ้ยรถของคนละคันสีเดียวกันอะไรเดียวกันเจฟเคทีห้าหนึ่งไอ้เหี้ยแม่งสุดคันนี้ถ้าใส่เครื่องเจนะวิ่งกระเด้งเลยนะนี่ดูใบเดี๋ยวพอคุณเอ้ยสุดยอดเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ๊ตไอทีห้าหนึ่งไอตัวนี้มันเป็นบอลเบลลิ่งป่ะครับเออเอาแล้วมันใส่กับโอ๊แต่ว่าโฮใหญ่ละความคงทนมันสุดอะลองดูพี่อันนี้คือเอามาทำอะไรอะเป็นรถขับเล่นครับเฮ้ยขับเล่นบ้าไปแล้วมังขับเล่นเลยพี่ขับหลังถนนเลยครับโอ้โหเฮ้ยสวยสวยสวยคันนี้ฮะสวยมากนี่ฮะเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยครับยังไม่เสร็จนี่ฮะไม่เก็บรายละเอียดไม่ใช่คันที่แข่งไม่ใช่4 6ที่แข่งนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ไส้ในทำมากโอ้โหคันนี้ทำหมดแล้วครับโอ้โหเฮ้ยดูดิชอบมากเลยบิ๊กโบบิ๊กบึ้มเฮ้ยพูดถึงเทอร์โบใหญ่แบบนี้มันรอรอบเยอะไหมครับถ้าเป็นบอลแบลลิ่งเนี่ยมันจะคนละอันนี้ผมกำลังลองไล่อ๋อเดี๋ยวเพิ่งลองใช่ไหมใช่ปกติโอ้ก็ไม่ได้ใช้บอลแบลลิ่งอยู่แล้วใช่ใช้ในรถพวกเกียร์ซิ่งรถสเปกเฟรมใช่ในรถที่เป็นเดวินเดอะโบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถทัวร์เดียวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรู้พี่ว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยจริงๆทีนี้ห้าหนึ่งตัวนี้มันจะมีการเซิร์ชตรงนี้ไม่ใช่เป็นล่องเป็นรูรูมีอยู่นี่พี่อ๋อปกติเหรอไม่รู้รุ่นไหนที่มันทีห้าหนึ่งนี่แหละที่มันเป็นเหมือนแบบสว่านแทงแล้วครับเออโอ้โหแล้วนี่อันนี้คือมันมาแบบนี้แหละครับโอ๊ตใช่ครับลื่นมากนะฮะบอลไม่เลี่ยงสังเกตนะฮะบอลไม่เลี่ยงก็จะเป็นตลับลูกปืนมันจะลื่นนะฮะถ้าทำรถสเต็ปหลังถนนแบบนี้ฮะราคาเท่าไหร่อ๊อตโอ้ยราคามันตามหน้างานตามของพี่ทุกวันนี้ของแต่งรายละเอียดจุกจิกมันลูกเท่าไหร่ทีละหนึ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นเทอร์โบสเปคทั่วๆไปอะไรเงี้ยพี่มันพูดลำบากมันไม่ใช่ทีละหนึ่งแบบอ๋อไม่ใช่ทิ้งอ๋อเป็นทีละหนึ่งไม่ใช่ทีละหนึ่งแบบติ้งจ๋าเออแต่ก็คือเอามาคิดไทยดีเซลเราเนี่ยมันตื้นแน่นอนถ้าสไตล์ถ้าผมพี่เลือกเป็นโฮเซ่ X45 กับ T51R เนี่ยโอ๊ตว่าอันไหนมันดีวะตอนนี้ผมยังตอบโจทย์ไม่ได้ 100% ว่ายังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้จูนยังไม่ได้เห็นกราฟว่ามันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวไว้รอมาฟังคำตอบกันในฐานะที่แบบว่าแค่อยากทดสอบเออโบใหญ่สไตล์โบใหญ่ในสเปคใบใกล้เคียงกับสโบใหญ่ที่เป็นไม่ใช่บูทไม่ใช่บอลเบลลิ่งนะบูทเป็นบูทกับอันนี้มันมีข้อต่างกันยังไงอะไรจะทนอยู่ในดีเทลได้ไหมแต่พี่ว่าได้นะเออแต่ก็ไม่อีกอ่ะเพราะโอ๊ตเครื่องมัน500อ่ะถ้าเครื่อง500นี่กับเทอร์โบบอลแบลลิ่งเราก็ไม่แน่ใจเขาบอกอายุลูกปืนมันจะไม่อยู่เลยต้องลองเนี่ยพี่อายุลูกปืนมันจะไม่ทนหรือเปล่าเพราะนั่นมันเครื่องรถดีเซลมันดำนี่ความรู้ใหม่อยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยผมก็ยังไม่เคยลองก็เดี๋ยวก็รู้ครับพี่เออเดี๋ยวก็รู้นี่โอ๊ตเองก็ไม่ได้เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าได้ลองแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดให้แล้วเราจะได้มาสัมภาษณ์โอ๊ตว่าเฮ้ยโอ๊ตสรุปถ้าสเปครถอย่างเงี้ยขับถนนได้อยู่แล้วแต่อย่างงั้น500มันพีคในตัวเทอร์โบทุกอย่างอย่างเงี้ย500เทอร์โบมันไม่พีคหรอกเออฟังไว้นะ500ในสเปคแบบอย่างเงี้ยครับถนนเงี้ยมันได้เทอร์โบหรืออะไรแต่500ของรถบ้านรถบ้านแต่มันเทอร์โบเล็กทำไมขับไม่ได้ขับได้มันพีคเออมันพีคคนละแบบโอกาสเสียหายมันเยอะกว่าเออแต่อย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวขับแบบอุ่นใจกับขับแบบคนละส่วนสบายอยู่แล้วนะครับผมเอาฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านฮะในงาน DC War ครั้งนี้ฮะ ID Basic DC War ฮะฝากติดตามเชียร์ผมด้วยกำลังใจผมด้วยครับสบายแล้วถ้าสนใจทำให้ดีที่สุดครับสนใจทำรถขอฝากเบอร์โทรหน่อยอีกทีไหมเบอร์โทร099ครับ4566399ครับอันนี้คนอื่นก็ดูอยู่นะคนอื่นไม่มีใครโทรมานอกจากลูกค้าเนาะเผื่อใครที่พูดถึงใครเนี่ยฮัลโหลพี่เอาไหนแล้วก็มีค่าเทอมไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะพี่ชอบปะเฮ้ยหล่อเล่นไม่ร้ายหรอกเบอร์เจ๊อ้อมเบอร์เจ๊อ้อมบอกเออเบอร์เจ๊อ้อมนะครับนะมีอะไรถามพี่ว่าเดี๋ยวดูดิบ่ายแล้วอย่านะครับผมช่วงนี้เจ้าของอู่ที่ใจมันได้ก็ว่าสวยครับดูรถตู้ซิ่งไหนวะข้างไหนวะไม่มีมันซิ่งเรื่องไหนเออนะฮะเอาพอแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะมันออกไปไหนไม่ได้ไปเบียกแชร์หมดเลยฝากด้วย5กับงานอินดิเมทเดซเซวอร์ครั้งนี้ฮะ15 16เอ้ย16 17วะเดี๋ยว15 16ว่ะ15 16มิถุนายนเดี๋ยวบอกวันผิดกูโดนด่าอี
นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ให้เกี่ยวกับเรื่องยางในรุ่นของซีดิโน่ที่แจกแสนนะฮะยางซีดิโน่ซื้อได้เลยนะราคาไม่แพงด้วยแล้วคุณซื้อเนี่ยเหมือนกับซื้อยางปุ๊บเก็บไปใช้ได้ด้วยเพราะมันเป็นยางของเจแปนครับโอเคเลยอ่ะทุกอย่างมันดีโอเคเลยล่ะนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไว้แข่งได้ด้วยแล้วเงินรางวัลอีก 100,000 บาท2รุ่น 200,000 บาทแล้วอีกรางวัลอื่นรวมกว่าล้านฮะ1ล้านบาทแน่นอนในงานนี้ฮะฝากขอบคุณด้วยฮะขอบคุณโอ๊ตครับพรุ่งนี้เจอกันฮะ